มีหัวใจแต่เหมือนว่าส่วนลึกข้างในเธอนั้นยังซ่อนอะไรเอาไว้เหมือนไฟที่เผาทำลายแต่เหมือนมันก็ให้ไออุ่นก็ยังไม่รู้ทำไมมันยังไม่เคยจะเข้าใจเรื่องคนงงงมงายที่ยอมให้เธอทำร้ายแต่หัวใจฉันมันยังคงเชื่ออย่างนั้นเธออาจจะเหมือนไฟที่เผาทุกอย่างแต่ว่าข้างในมันไม่ใช่อย่างนั้นใจหนูเจนมากๆเลยนะจ๊ะที่มาช่วยทำ PR ให้กับโรงพยาบาลของตรุษด้วยความยินดีเลยค่ะคุณแม่เรื่องข่าว PR ข่าวแรกเจนอยากจะขอเก็บภาพตอนที่คุณแม่กับพี่รุษทำบุญวันคล้ายวันเกิดให้กับคุณหมอประกอบไปใช้ทำข่าวนะคะแต่มันเป็นการทำบุญกันแค่ภายในครอบครัวนะจ๊ะหนูเจนคือเจนอยากจะทำข่าวว่าการทำบุญเพื่อระลึกถึงคุณหมอประกอบนำทีมโดยคุณนพรุษ CEO ของโรงพยาบาลนี้กับทีมงานบางส่วนที่ย้ายตามมาค่ะแต่คุณประกอบไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนี้แล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพนักงานด้วยคุณแม่คะเจนอยากจะทำให้คนที่เคยเชื่อมั่นในตัวของคุณหมอประกอบได้รับรู้ว่าพี่รุษแล้วก็พนักงานบางส่วนได้ย้ายมาที่นี่แล้วค่ะคืออย่างนี้ครับคุณแม่คือเราต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าผมและทุกคนที่ย้ายตามผมมาที่โรงพยาบาลใหม่เนี่ยพวกเราทุกคนยังล้ำลึกและยึดมั่นในอุดมการณ์ของคุณพ่ออยู่มันจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะมาใช้บริการโรงพยาบาลใหม่ของเรานะครับเล็กเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นด้วยค่ะตอนแรกเล็กคิดว่าจะไม่ย้ายไปไหนจะอยู่ที่โรงพยาบาลบุญกรต่อไปแต่ในเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเด็กก็จะย้ายไปช่วยงานพี่รุษค่ะคุณแม่คะเรามาสร้างโรงพยาบาลใหม่ไปด้วยกันนะคะงั้นเจนขอใช้ภาพเพื่อไปทำข่าวนะคะแล้วทุกคนจะได้รู้ว่าโรงพยาบาลนี้บริหารโดยครอบครัวแล้วก็ทีมงานชุดเดิมของคุณหมอประกอบค่ะน่ารักค่ะต้องมีด้วยนะคะเราได้ขอกอดกันนี้นะค่ะอย่าลูกอย่าให้พวกมันได้รูปรุดลงไปมีเรื่องกับมันเราจะไม่หลงกลมันอีกรออยู่ตรงนี้ทุกอย่างเดี๋ยวแม่จัดการเองหนูเจนหนูเจนให้นักข่าวถ่ายคลิปเหตุการณ์ทั้งหมดไว้ด้วยได้ค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะคุณงามพีทแหมเหมือนกับรู้เลยนะฉันเพิ่งทำบุญและกรวดน้ำเสร็จพีทเปรตก็โผล่มารับบุญเลยอย่าเพิ่งชวนทะเลาะสิค่ะคุณงามพีทวันนี้เป็นวันดีนะคะฉันเห็นว่ามีอดีตพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบุญกรเนี่ยเขามาร่วมทำบุญให้กับคุณประกอบฉันก็เลยอยากมาร่วมบุญด้วยจะได้เก็บภาพที่ระลึก
ไปทำ PR โปรโมทให้กับโรงพยาบาลบุญกรบ้างนะคะว่าฉันเนี่ยไม่เคยลืมท่านเลย แหมแต่น่าเสียดายจังเลยนะคะที่ฉันมาช้าไปหน่อยนึงเลยไม่ได้มีโอกาสร่วมทำบุญด้วยเลยนะคะ เจอกันชาติเดียวอย่าคิดนะว่าจะตามฉันไปชาติหน้าอีกพรอะไรอ้อบางทีนะฉันไปเกิดในชาติใหม่แล้วเธอยังปีนต้นงิ้วไม่เสร็จเลยทำอะไรอะอะไรของเธอวินี่อะไรเน่นอะไรนะก็แสดงให้ทุกคนเห็นนะคะว่าเราหวานรักกันแล้วก็ลงเอยกันได้ด้วยดีจะได้เป็นภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงพยาบาลของเราทั้งคู่อีกอย่างนะคะคนเขาจะได้เห็นว่าคุณเนี่ยเป็นแม่ครับเป็นคนใจกว้างปล่อยภาพสองเมียปรองดองออกไปแบบนี้ดีกว่าปล่อยให้คนเขาซุบซิบนินทาตามว่าคุณเนี่ยยอมแพ้เมียน้อยไปเปิดโรงพยาบาลที่อื่นแทนไม่ดีกว่าหรอคะอยากจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะเธอไม่มีทางทำให้ฉันโกรธได้หรอกเพราะว่าฉันรู้แผนการเธอดีแหมทำบุญแล้วเห็นผลทันตาเลยนะคะคุณเนี่ยฉลาดขึ้นเยอะเลยเอางี้ฉันจะเปิดเผยความลับอีกอย่างนึงเพื่อเอาบุญเผื่อคุณเนี่ยจะได้ฉลาดขึ้นจำได้ไหมคะว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณหมอประกอบจำได้ไหมคะว่ามีคืนวันเกิดอยู่ปีนึงที่ท่านเนี่ยไม่ได้กลับบ้านคืนนั้นเนี่ยเป็นคืนแรกของเราที่ฉันได้อยู่กับท่าน2ต่อ2คืนนั้นเนี่ยดูมีความสุขกันมากเลยจนท่านเนี่ยลืมคนที่บ้านไปหมดเลยวันนี้ก็เลยจะเป็นวันที่ฉันเนี่ยจะจำไปตลอดชีวิตเลยค่ะคุณยาพี่เลยครับคุณแม่ครับคุณแม่ครับแม่เป็นไรครับคุณแม่ถ้าแม่ผมเป็นอะไรขึ้นมาผมเอาเรื่องคุณแม่พอว่าไรคุณแม่แม่โอเคไหมครับแม่เป็นไรครับบอกไปเลยค่ะมันทำแม่มันทำอะไรคุณแม่ครับไหนคุณบอกว่าจะไปงานบุญไปยั่วเย้งานพิธีแสดงอาการแย่ๆมากลางงานไงทำไมข่าวมาเป็นแบบนี้มันเขียนว่าอะไรเมียหลวงเป็นลมหมดสติกลางงานทำบุญวันเกิดให้สามีที่ตายไปแล้วหลังรู้ความจริงว่าเมียน้อยอักษรย่อพอพานอาจจะมีส่วนพัวพันกับการตายของสามีและยังยึดทรัพย์สินไปจนหมดแม้แต่โรงพยาบาลที่เคยสร้างมาด้วยกันมันคงรู้ล่วงหน้าเลยชิงลงข่าวแบบนี้ไม่ใช่แค่ชิงลงข่าวก่อนแต่มันเล่นข่าวเปลี่ยนประเด็นกันมาโจมตีเราทีนี้แหละคุณเตรียมตัวไว้ได้เลยนักข่าวจะกลับมารุมถามเราเรื่องการตายคุณประกอบแน่คุณเตรียมตัวไว้ได้ก็ไหนคุณบอกเห็นดีเห็นงามไหมตอนที่ฉันบอกว่าฉันจะไปที่นั่นก็เพราะผมคิดว่าคุณจะมีฝีมือดีกว่านี้ไง
แต่ก็ช่างเถอะมันก็เป็นแค่อักษรย่อทำเฉยๆไม่รู้ไม่ชี้ตีมืนไปซะปล่อยผ่านไปก่อนก็แล้วกันค่อยเดินนะคะจ้ะไม่เป็นอะไรจริงใช่ไหมคะหนูว่าให้พวกเราพาไปตรวจที่โรงพยาบาลให้แน่ใจดีไหมคะไม่ต้องจ้ะไม่ต้องแม่ไม่เป็นอะไรอ้าวแล้วเมื่อกี้ที่วัดมันเกิดอะไรขึ้นครับเขาทำอะไรแม่ครับก็นางนั่นน่ะมันตั้งใจเข้ามายั่วให้แม่โกรธแล้วก็ทำร้ายมันเพื่อให้แม่เสียภาพลักษณ์แม่ก็เลยแกล้งมันกลับให้มันรู้ซะบ้างว่าแม่จะไม่กลัวมันอีกแล้วเรื่องข่าวก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรใครถามก็ไม่ต้องตอบทั้งนั้นเรื่องข่าวปล่อยให้แม่เป็นคนจัดการเองเพื่อนเล็กที่โรงพยาบาลบุญกรโทรมานะคะฮะเกิดอะไรขึ้นน่ะลูกฉันนึกอยู่แล้วว่าคุณต้องรีบมาหาฉันแบบนี้ผมก็ไม่อยากเสียเวลากับคนอย่างคุณหรอกนะถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรที่ไม่เกี่ยวกับครอบครัวผมคุณทำอย่างนี้กับแม่ผมได้ไงคุณแม่คุณทำฉันก่อนนั่นจะเรื่องข่าวนี้อีกเมื่อไหร่คุณจะรู้สักทีว่าฉันเนี่ยไม่เคยทำใครก่อนไม่เคยทำใครก่อนแล้วครอบครัวผมเคยไปทำอะไรคุณก่อนเหรอก็ลองถามแม่คุณดูสิฉันชอบจังเลยอะที่คุณรีบแจ้งมาหาฉันแบบเนี้ยไม่เห็นเหมือนเมื่อก่อนที่ชอบผลักไสไล่ส่งฉันเมื่อก่อนผมไม่ผลักไสไล่ส่งคุณตอนไหนเชิญครับสวัสดีค่ะพอดีว่าฉันอยู่ร้านกาแฟพอดีค่ะแล้วก็ได้ยินคุณโทรไปสั่งกาแฟก็เลยอาสาเอากาแฟมาให้ขอบคุณนะครับเดี๋ยวครับค่ะเดี๋ยววันหลังผมไม่รบกวนคุณเอากาแฟมาให้ดีกว่านะครับเพราะว่างานพยาบาลก็น่าจะล้นมืออยู่แล้วไม่เป็นไรค่ะแค่เรื่องนิดหน่อยเองงั้น
ผมขอพูดกับคุณตรงๆนะครับผมขอให้คุณทำงานเฉพาะในหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นจะดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมต้องการความช่วยเหลืออะไรเดี๋ยวผมบอกคุณเองขอบคุณนะครับก็เมื่อก่อนเนี่ยฉันก็เป็นแค่พยาบาลธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่เคยอยู่ในสายตาคุณเลยสักครั้งคุณถึงจำฉันไม่ได้คุณกลับไปก่อนเถอะก่อนที่จะมีข่าวออกมาว่าลูกชายของคุณประกอบโดนรปภ.ลากออกจากโรงพยาบาลที่เคยเป็นของพ่อของเขาและฉันขอเตือนความจำคุณอีกครั้งหนึ่งนะว่าคุณไม่มีสิทธิ์เข้ามาในห้องทำงานของฉันแบบนี้เพราะคุณไม่ได้เป็นเจ้าของที่นี่แล้วก็ไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่อะไรในโรงพยาบาลนี้อีกแล้วได้งั้นคุณก็เลิกยุ่งกับครอบครัวผมสักทีไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าผมไม่เตือนและไอ้แผนที่คุณใช้น้องสาวของคุณมาคอยตามสืบตามวุ่นวายเรื่องของผมเนี่ยก็หยุดได้แล้วผมไม่เหมือนพ่อผมนะที่จะหลงเชื่อผู้หญิงอย่างคุณหรือน้องสาวคุณง่ายแม่หาอะไรครับแม่ครับผมค้นหมดแล้วครับไม่ได้มีหลักฐานอะไรที่เอาไปเล่นงานผู้หญิงคนนั้นได้เลยมันกำลังบี้เราทุกทางแต่เรากลับทำอะไรมันไม่ได้เลยถึงขนาดติดป้ายประกาศว่าห้ามแม่เข้าโรงพยาบาลมันทำกับแม่ขนาดนี้มันมากเกินไปแล้วนะแม่ครับเราเคยไปทำอะไรผู้หญิงคนนั้นไว้หรือเปล่าครับทำไมรุดถามแม่อย่างนี้มันตั้งหากเป็นฝ่ายเข้ามาทำร้ายพวกเราที่วัดวันนี้นางผู้หญิงคนนั้นมันกระซิบบอกแม่ว่าเมื่อวันเกิดของพ่อเมื่อ2ปีที่แล้วที่พ่อไม่ได้กลับบ้านเป็นห้องนอนอยู่ของมันทั้งคืนพ่อโกหกแม่พ่อโกหกเรารุ่นพ่อโกหกเราลูกจะต้องบริหารโรงพยาบาลใหม่นี่ให้ดีที่สุดแล้วก็จะต้องหาทางทำให้มันพลาดจนมันต้องคืนโรงพยาบาลบุญยกรกลับมาให้พวกเราให้ได้แล้วก็ต้องสามารถรวม2โรงพยาบาลกลับมาเป็นของเราให้ได้นะลูกนะแม่จะรอดูวันที่มันเจ็บยิ่งกว่าที่แม่เจ็บวันที่มันเสียใจยิ่งกว่าพวกเราเสียใจมันจะต้องชดใช้ทุกอย่างที่ทำไว้กับเราพี่คะน่าจะได้รูปพอสมควรแล้วนะคะงั้นขอเชิญพี่ๆไปฝั่งนู้นเลยค่ะเดี๋ยวเตรียมตัวสัมภาษณ์กันค่ะ
ขอบคุณนะคะแล้วก็คุณหมอทุกๆ ท่านก็ไปรอสอบภาษาฝั่งนู้นได้เลยค่ะค่ะตรุษแม่ชอบชื่อโรงพยาบาลนี้มากเลยผมเองก็ชอบชื่อนี้นะครับต้องขอบคุณคุณหมอประสิทธิ์มากๆนะคะที่ยอมรับคำเชิญของฉันมาเป็นผู้อำนวยการบริหารโรงพยาบาลนี้ได้ช่วยงานตรุษด้วยด้วยความยินดีครับคุณยาพิษยังไงผมต้องขอโทษคุณหมอประสิทธิ์อีกครั้งนะครับที่ต้องออกจากบุญญากรแบบนั้นน่ะไม่เป็นไรครับคุณนพรุษที่ผมรับมาเป็นผู้อำนวยการที่นี่นะพวกผมเชื่อมั่นในแผนงานของคุณคุณมีแนวคิดเหมือนกับคุณพ่อของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเรื่องคุณนึกถึงคนไข้ก่อนค่ารักษายังไงผมฝากด้วยนะครับผมจะทำเต็มที่นะครับครับงั้นขอเชิญทุกท่านไปให้สัมภาษณ์ฝั่งนู้นได้เลยนะคะเชิญเลยค่ะไปค่ะคุณหมอคะค่ะไปลูกงานเลี้ยงอำลาผอ.เก่าคืนนี้เนี่ยแกจะได้เจอกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทำงานในโรงพยาบาลนี้แล้วก็ที่สำคัญแกได้เจอกับพวกเจ้าของบริษัทที่เขาเคยดีลงานที่นี่นะแกได้ทำความรู้จักกันไว้ไอ้รุ๊ดทำไรวะหยดเทียนน้องสาวของพรวลัยฉันกำลังสงสัยว่านี่คือที่พ่อฉันตายเขาปิดบังอะไรบางอย่างให้พี่สาวเขาอยู่หรือเปล่าแล้วฉันก็ไม่เข้าใจทำไมฉันต้องเจอเขาทุกที่ที่ฉันไปเลยนี่เขามางานเนี่ยมาสืบอะไรบางอย่างให้พี่สาวเขาอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ฉันต้องมีคุยกับเขาให้รู้เรื่องเอ้ยเอกรุษใจเย็นดีวะงานคืนนี้มีแต่คนที่เคยทำงานกับผอ.เก่าทั้งนั้นบางทีผู้หญิงคนนั้นอะอาจจะเคยทำงานที่นี่ก็ได้ใจเย็นดีวะนี่ที่สำคัญนะคืนนี้แกห้ามมีเรื่องกับใครเด็ดขาดหน้าที่ของแกคือสร้างภาพลักษณ์สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจให้คนที่นี่เข้าใจไหมเออไปฮัลโหลไอ้เกดฉันออกมาดื่มข้างนอกนะแกอยู่ในปาร์ตี้ไปเถอะไม่ต้องห่วงฉันวันเกิดของพ่อเมื่อ2ปีที่แล้วที่พ่อไม่ได้กลับบ้านเป็นเพราะนอนอยู่กับมันทั้งคืนพ่อโกหกแม่พ่อโกหกเรารุ่นพ่อโกหกเราป้าไปบอกพ่อผมด้วยว่าผมกับแม่ไม่รับคำขอโทษคุณคิดถูกทุกอย่างเลยฉันมันเป็นคนเลวคุณจะโกรธจะเกลียดพี่สาวฉันยังไงก็ได้นะแต่คุณอย่าโกรธอย่าเกลียดพ่อของคุณเลยทำไมไม่ว่าผมจะไปไหนก็ต้องเจอคุณทุกที่เลยมันทำไมเหรอนี่คุณตามผมมาใช่ไหมมาดูว่าผมทำอะไรจะได้กลับไปรายงานพี่สาวคนถูกใช่ไหมคุณสองคนตั้งใจทำอะไรครอบครัวผมอีกทำไมคุณถึงดื่มหนักขนาดเนี้ยคุณเครียดเหรอคะเครียดดิเครียดเรื่องคุณกับพี่สาวคุณนี่แหละตามรังควานผมอยู่ได้เมื่อไหร่จะเลิกยุ่งกับชีวิตผมสักทีฉันขอถามอะไรหน่อยได้ไหมวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นวันไหนวันที่เราเจอกันครั้งแรกแล้วคุณเกิดอุบัติเหตุมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะ
วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนพรุษใช่ไหมคะรู้จักผมด้วยเหรอครับใช่จริงๆด้วยคุณมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับพอดีขับรถมาจากกรุงเทพทำมาเรื่อยๆชีวิตผมมันไม่ได้มีจุดหมายแล้วครับแล้วคุณล่ะครับอ๋อคือแป๊บนึงนะคะค่ะอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวรีบไปเลยค่ะคือฉันมาเป็นแพทย์อาสาตรงเป็นใกล้ๆเนี้ยค่ะตอนนี้ที่หน่วยมีเรื่องฉุกเฉินนะคะฉันรีบไปก่อนนะคะอ๋อครับเชิญครับระวังครับขอบคุณค่ะแล้วฉันก็ได้รู้ข่าวจากรุ่นพี่ที่เป็นพยาบาลเมื่อหลังจากที่ฉันแยกกับคุณไปคุณก็ขับรถไปประสบอุบัติเหตุและต้องรับรักษาที่โรงพยาบาลในจังหวัดฉันตกใจที่เพิ่งได้เจอคุณไปแล้วก็ได้รู้ข่าวแบบนั้นเพราะคุณเป็นลูกของอาจารย์ประกอบฉันเลยรีบตามไปดูอาการของคุณที่โรงพยาบาลนั้นฉันมารู้ทีหลังว่าคุณหลับในจนรถตกข้างทางน่าจะเพราะว่าคุณอ่อนเพลียที่ขับรถมาจากกรุงเทพเรื่อยๆตามที่คุณบอกฉันและหลังจากวันนั้นไม่นานฉันก็ได้รู้เรื่องปัญหาระหว่างคุณกับคุณพ่อของคุณแล้วก็ได้รู้เรื่องระหว่างพี่สาวของฉันกับคุณหมอประกอบคุณอาจจะไม่เชื่อฉันนะแต่พี่สาวฉันอาจจะไม่ได้ตั้งใจทำร้ายพวกคุณจริงๆก็ได้นะคะแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคือต้นเหตุของทุกอย่างเป็นต้นเหตุที่ทำให้คุณกับคุณพ่อต้องทะเลาะกันจนคุณต้องหนีออกจากบ้านขับรถออกไปแล้วเกิดอุบัติเหตุแบบนั้นทุกอย่างมันเกิดจากพี่สาวของฉันทำไมแล้วคุณเกี่ยวอะไรด้วยทำมาเป็นพูดอย่างก็เป็นห่วงผมงั้นน่ะใช่ฉันเป็นห่วงคุณวันนั้นคุณบอกฉันเองว่าชีวิตคุณไม่มีจุดหมายอะไรแล้วตอนนั้นฉันยังไม่เข้าใจนะคะแต่พอฉันมาได้รู้ว่ามันเป็นเพราะพี่สาวของฉันฉันรู้สึกผิดจริงๆและฉันก็รู้สึกเสียใจแต่พอฉันมาเห็นคุณดื่มหนักแล้วก็เมาแบบเนี้ยคุณนพรุษคะคุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่กับโรงพยาบาลใหม่คุณต้องดูแลครอบครัวของคุณแล้วคุณก็ต้องดูแลตัวเองแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณต้องเอาชนะพี่สาวฉันให้ได้ที่งานศพพ่อผมคุณรู้สึกผิดใช่ไหมถึงมาบอกผมว่ายินดีชดใช้ทุกอย่างให้ผมฉันยินดีค่ะแล้วคุณจะชดใช้ด้วยอะไรแล้วคุณอยากให้ฉันชดใช้ยังไงคะให้ฉันชดใช้คุณยังไงอ
ย่ามายุ่งกับผู้หญิงคนนี้อีกเข้าใจป่ะทำไมผมจะยุ่งไม่ได้คุณเป็นอะไรกับเขาอ่ะถึงมาห้ามผมอ่ะเออถ้าไม่ได้เป็นอะไรกับเขาผมจะทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของผมเขาเพิ่งพูดอยู่ว่ายินดีชดใช้ให้ผมทุกอย่างถ้าผมจะทำอะไรกับเขามากกว่าที่ทำเมื่อกี้ผมก็ทำได้อีกอย่างนะคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่ชอบคุณนี่คุณพูดจาอย่างนี้ได้ไงวะคุณกำลังดูถูกผู้หญิงน้อยเทพเทพเทพใหญ่ไม่เป็นไรเทพไปกับผมคุณจะพาเธอไปไหนเรื่องของผมเทพไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการเองคุณต้องการอะไรจากฉันน่ะผมต่างหากที่ต้องถามคุณว่าคุณต้องการอะไรจากผมกันแน่ตั้งแต่ตอนที่พ่อผมแอบคบพี่สาวคุณถึงตอนที่พ่อผมตายเป็นเวลาทั้งหมด2ปีต้อง2ปีคุณมัวทำอะไรอยู่ถึงเพิ่งมาบอกผมในงานศพพ่อผมว่าอยากชดใช้แทนพี่สาวคุณมัวทำอะไรอยู่ถ้าคุณรู้สึกผิดแทนพี่สาวคุณจริงนะคุณต้องรู้สึกตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วแล้วทำไมเพิ่งมาคิดได้ทำไมไม่ห้ามพี่สาวคุณไม่ให้มายุ่งกับพ่อผมตั้งแต่วันนั้นฉันพยายามห้ามแล้วผมไม่เชื่อไหนพูดมาสิว่าคุณรู้เรื่องพี่สาวคุณกับพ่อผมตั้งแต่เมื่อไหร่ผมถามว่าคุณรู้เรื่องพี่สาวคุณกับพ่อผมตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตั้งแต่วันนั้นที่เราเจอกันครั้งแรกพอฉันกลับมาที่บ้านฉันก็เห็นพี่วลัยออกมาจากบ้านพร้อมพ่อของคุณอะเปิดประตูนี่มันบ้านฉันนะคุณจะเข้าไปทำไมอ่ะทำไมจะเข้าไม่ได้ผมอยากเข้ามาดูบ้านที่พ่อผมนอนกับผู้หญิงคนนั้นว่าหน้าตาเป็นยังไงเปิดเร็วฉันว่าคุณเมามากแล้วใช่ไหมอ่ะคุณกลับไปก่อนไหมเดี๋ยวใครมาเห็นเข้าคุณจะดูไม่ดีนะถ้าคุณไม่เปิดจะพังประตูเข้าไปนะเอาไงเปิดไหมเร็วโอเคโอ๊ยคุณคุณจะทำอะไรเนี่ยอ๋อที่นี่น่ะเหรอที่พ่อทิ้งแม่ทิ้งครอบครัวมากกอยู่กับผู้หญิงคนนั้นในคืนที่แม่ผมเนี่ยตั้งใจเตรียมทุกอย่างด้วยตัวเองมันควรจะเป็นคืนที่พ่อผมเนี่ยใช้เวลาร่วมกับครอบครัวอย่างอบอุ่นและมีความสุขแล้วพี่สาวคุณก็เข้ามาทำลายทุกอย่างผมรู้ว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าพี่สาวคุณคิดจะทำอะไรกับครอบครัวผมแต่คุณก็ยังปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้คุณแน่ใจเหรอว่าคุณอยากชดใช้ให้ครอบครัวผมจริงๆเดี๋ยวคุณแค่พูดลอยๆฮะผมไม่เห็นคุณทำอะไรสักอย่างให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเลยคุณก็บอกฉันมาสิว่าคุณอยากให้ฉันทำอะไรอ่ะแน่ใจนะว่าคุณจะชดใช้ตามที่ผมต้องการทุกอย่างคุณจะทำอะไรอ่ะเห
ให้คุณชดใช้อย่างสะสมไงโอ๊ยคุณทำบ้าอะไรอ่ะคุณทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะไหนบอกว่าจะทำทุกอย่างตามที่ผมต้องการไงหยดเทียนฮะพูดเองไม่ใช่หรอคุณพูดเองไม่ใช่หรอต้องการแบบนี้ใช่ไหมเลยนะว่าคนจะเป็นคนทำอะไรทุเรศทุเรศแบบนี้ทำไมจะทำไม่ได้ที่พี่สาวคุณหลอกล่อพ่อผมมาทำอะไรแบบนี้ในบ้านหลังนี้ยังได้เลยแล้วทำไมผมจะทำแบบเดียวกับพี่สาวคุณทำกับพ่อผมไม่ได้ฮะหยดเทียนคุณอยากชดใช้แทนพี่สาวคุณนักไม่ใช่หรองั้นคุณก็ชดใช้ซะสิคุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าคุณทำไม่ได้อย่างที่พูดเข้าใจยังผมไม่ได้คิดจะทำอะไรคุณหรอกผมแค่อยากให้คุณรู้ไว้ที่คุณพร่ำบอกว่าจะชดใช้แทนพี่สาวคุณมันทำแทนไม่ได้และผมจะเอาคืนในทุกอย่างที่พี่สาวคุณทำไว้กับครอบครัวผมและคุณก็อย่าเข้ามายุ่งคุณก็เลิกยุ่งกับครอบครัวผมสักทีไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าผมไม่เตือนและไอ้แผนที่คุณใช้น้องสาวของคุณมาคอยตามสืบตามวุ่นวายเรื่องของผมเนี่ยก็หยุดได้แล้วผมไม่เหมือนพ่อผมนะที่จะหลงเชื่อผู้หญิงอย่างคุณหรือน้องสาวคุณง่ายอะไรของคุณผมเคยเตือนคุณไปแล้วนะว่าให้คอยระวังพฤติกรรมของน้องสาวคุณให้ดีเพราะตั้งแต่ผมเจอน้องสาวคุณที่โรงพยาบาลของคุณนพรุตผมก็ไม่ไว้ใจเขาผมก็เลยแอบส่องพฤติกรรมเขาดูแล้วดูสิว่าคืนนี้ผมไปเจออะไรมาผมไม่รู้หรอกนะว่าน้องสาวคุณกับคุณนพรุตมีอะไรกันหรือเปล่าแล้วทำไมน้องสาวคุณถึงพาคุณนพรุตเข้าไปคุยในบ้านด้วยท่าทางแบบนั้นแล้วสุดท้ายคุณนพรุตก็กลับออกมาไม่ใช่ว่าน้องสาวคุณกลายเป็นพวกคุณนพรุตไปแล้วคุณจะไปไหน
ยดเทียนใช่ไหมหรือว่าหยดเทียนเป็นน้องคุณเหรอค่ะไหนบอกว่าอีกหลายวันถึงจะกลับไงพี่ว่าอะไรข่าวลือที่ว่าคุณหมอประกอบนอกใจภรรยาไปมีเมียน้อยเป็นพยาบาลคนนึงคือพี่เหรอคะคุณหมอประกอบมีครอบครัวแล้วนะคะทำไมพี่ทำแบบเนี้ยแล้วนี่พี่จะไปไหนเนี่ยฉันก็จะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่คุณประกอบเขาซื้อให้น่ะสิอ๋อแล้วก็ช่วยไปแก้ข่าวให้ฉันด้วยนะว่าฉันเนี่ยไม่ใช่เมียน้อยแต่ฉันนี่แหละคือเมียใหม่ของคุณประกอบเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยเขาจะไปหย่ากับเมียของเขาแล้วก็มาแต่งงานกับฉันอย่างถูกต้องตามกฎหมายพี่กำลังทำลายครอบครัวเขาอยู่นะคะฉันรักเขาและเขาก็รักฉันเขาเลือกที่จะอยู่กับฉันเองแต่มันบาปนะคะอย่าเอาเรื่องศีลธรรมมาพูดกับฉันตราบใดที่เธอยังไม่เห็นกับตาว่าคนที่ทำชั่วแล้วได้ดีมันมีอยู่จริงบาปเหรอฉันจะทำให้เธอได้เห็นเองว่าคนพวกนั้นแหละคนบาปไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรกับฉันอีกชีวิตฉันมันเป็นของฉันไม่เกี่ยวกับเธออยู่อะไรเคนขอร้องนะคะอย่าทำแบบนี้เลยเชื่อเทียนนะคะสิ่งที่พี่กำลังทำอยู่มันไม่มีทางทำให้พี่มีความสุขหรอกฉันบอกแล้วไงอย่ามายุ่งกับฉันพี่วลัยพี่วลัยอย่าไปเลยค่ะพี่วลัยฉันบอกแล้วไงว่าอย่ายุ่งกับคุณนพรุตเขาไปยุ่งกับเขาทำไมเขามาทำอะไรที่นี่เขามีธุระอะไรกับเธอพี่รู้ได้ไงว่าเทียนไปไหนทำอะไรพี่ให้คนแอบสะกดรอยตามเทียนใช่ไหมต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอเรื่องนั้นทำไมจำเป็นต้องรู้บอกฉันมาว่าคุณนพรุตเขามาทำอะไรในบ้านหลังนี้ทำไมถ้าเทียนจะไปคุยกับเขาหรือจะสนิทกับเขาอ่ะพี่จะทำไมนี่เดี๋ยวนี้เธอกล้าย้อนฉลับหยดเทียนทำไมหรือว่าตอนนี้เธอกลายเป็นพวกของเขาไปแล้วฮะกันพี่ก็บอกเทียนมาดิว่าทำไมเทียนถึงยุ่งกับคุณนพดุษไม่ได้คุณดุษกับครอบครัวเขาไปทำอะไรพี่เทียนเห็นแต่พี่อะที่ไปยุ่งกับครอบครัวเขาเทียนเห็นแต่พี่ที่ไปทำเขาก่อนที่ไม่เข้าใจเลยว่าพี่ทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรหรือพี่แค่อยากได้อยากมีจนคิดว่าคนที่เขาเป็นเจ้าของอยู่แล้วผิดแล้วก็เป็นศัตรูของพี่ไปทั้งหมดนี่เธอกล้าพูดกับฉันอย่างนี้เหรอหยดเทียนใช่เพราะเทียนเริ่มไม่เชื่อแล้วว่าพี่ไม่ได้ตั้งใจที่จะทำร้ายเขาพี่ทำแบบนี้ทำไมอ่ะทำไมอ่ะเทียนถามพี่ไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแล้วพี่ก็ไม่เคยตอบเทียนเลยอ่ะมันมีอะไรที่เทียนไม่รู้บ้างพี่ก็บอกเทียนมาสิพี่มีเหตุผลอะไรอย่าให้เทียนต้องเข้าใจว่าพี่สาวของเทียนแล้วเหมือนที่ใครเขาพูดกันอ่ะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร
ถ้าฉันเล่าเรื่องทั้งหมดที่ฉันเจอให้เธอฟังในเมื่อเธอเนี่ยไม่เคยจะพยายามเข้าใจในมุมที่ฉันเจอเลยเธอไม่เคยเข้าข้างฉันฉันขอย้ำอีกครั้งเลยนะหยดเทียนถ้าเธอยังไปเข้าข้างพวกมันอีกก็เธอจะไม่ใช่น้องสาวฉันอีกต่อไปแต่เธอจะกลายเป็นศัตรูของฉันอีกคนหนึ่งและฉันขอย้ำเลยนะถ้าเธอยังเห็นฉันเป็นพี่สาวของเธออีกคนแล้วก็อย่ายุ่งกับคุณบุคคลดูดีมากเลยค่ะพี่นั่งตรงนี้เลยค่ะนี่เป็นสคริปต์ที่อยากให้พี่ทวนค่ะระหว่างรอสัมภาษณ์โอเคจ้ะค่ะมาทำอะไรที่นี่มายุ่งวุ่นวายอะไรกับพวกเราอีกนี่มาถึงก็มากล่าวหากันเลยนะที่เธอไม่คิดบ้างหรอว่าฉันก็มาดีได้บ้างเหมือนกันคนอย่างเธอเนี่ยนะคิดจะทำอะไรดีๆกับเขาเป็นด้วยหรอทำไมถึงมองฉันในแง่ร้ายขนาดนั้นล่ะก็ดูเธอทำอะไรกับครอบครัวพี่รุ่นไปบ้างอะล่าสุดก็ไปหาเรื่องคุณแม่กับครอบครัวเขาถึงในวัดคนดีๆแบบไหนเขาทำแบบนี้กันฮะแล้วเธอล่ะเธอเป็นอะไรในส่วนของครอบครัวของเขาเหรอถึงได้คอยห่วงใยเขานักหนาแถมยังกันท่าไม่ให้ฉันเข้าไปยุ่งกับเขาด้วยนี่บอกไปเลยนะฉันเป็น PR ของที่นี่ฉันมีหน้าที่ดูแลภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลนี้ถ้าเกิดมันมีอะไรที่ทำให้ที่เนี่ยดูไม่ดีมันเป็นหน้าที่ของฉันที่จะต้องจัดการมันออกไปออกไปได้ละครเมื่อไหร่ฉันไม่ไปนี่อย่าไปไหนออกไปได้แล้วโถเอ้ยนี่มีปัญญาทำได้แค่นี้เองเหรอตกลงว่าเธอเนี่ยห่วงภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลหรือว่าห่วงกางกันแน่ใครๆเขาก็ดูออกนะว่าเธอเนี่ยอยากได้คุณนพรุตเขาจนตัวสั่นแต่ว่าคุณนพรุตเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเธอเลยสักนิดใช่ไหมล่ะเจนจิลาไม่จริงทำไมจะไม่จริงถ้าเกิดไม่รู้อะไรอ่ะไม่ต้องพูดแล้วก็เลิกพูดบ้าพูดบออะไรได้ละฉันก็พูดในสิ่งที่ฉันเห็นนะแล้วฉันจะบอกอะไรให้ชัดๆนะเผื่อเธอจะยังไม่เข้าใจฉันดูออกนะว่าเธอเนี่ยชอบคุณนพรุตแต่ว่าคุณนพรุตเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเธอเลยสักนิดนึงชัดพอหรือยังขอตัวก่อนนะฉันมีธุระที่จะต้องคุยกับเขาและมันไม่ใช่ธุระกงการอะไรทั้งนั้นไม่อยู่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นออกไปได้แล้วต้องไปออกไปจากที่นี่ได้แล้วไปออกไปประตูทางโน้นออกไปเลยมาทำไมกลับไปที่นี่อ่ะก็ต้อนรับแขกกันแบบนี้เหรอคะที่นี่ต้อนรับแขกครับแต่ไม่ต้อนรับคุณเลิกยุ่งกับคนของผมแล้วกลับไปได้แล้วจะให้ฉันเลิกยุ่งกับคนของคุณแล้วทำไมคุณไม่เลิกยุ่งกับคนของฉันที่เป็นน้องสาวของฉันก่อนล่ะผมไม่ยุ่งกับน้องสาวคุณตอนไหนแล้วคุณไปทำอะไรที่บ้านกับน้องสาวฉันดึกๆเดินๆ2-2ล่ะอ
ม่แม่อยู่กับหนูนะแม่อยู่กับหนูก่อนนะแม่ยักคุณแค่รอด้านนอกก่อนนะคะใช่ไหมหนูรอด้านนอกรอสักครู่นะคะคุณหมอกำลังช่วยอยู่ค่ะแม่ไปนะแม่ไม่เกี่ยวกับหนูนะช่วยแม่แม่เฟิร์นแม่มองหนูไปแม่แม่มองหนูแม่แม่ต้องไม่ทันหมอเสียใจด้วยนะครับหมอพยายามจนสุดความสามารถแล้วคุณคุณนี่คุณคุณคุณเป็นไรอ่ะคุณไปบ้านคุณที่เป็นของ